แล้วก็เหลือแต่กระดูกที่มันกระจัดกระจายไม่มีเอ็นในสุดกระดูกนั้นก็ค่อยๆเก่าผุแล้วก็กลายเป็นผุผงละเอียดไปนี่คือตัวเราใช่ไหมเราไม่เห็นก็จริงแต่ว่าเอามาพิจารณาอย่างนี้ประจำบ่อยๆนี่โยมว่าจะเบื่อหน่ายบ้างไหมเบื่อหน่ายหรือเปล่าถ้าพิจารณาบ่อยๆแล้วไม่เบื่อหน่ายนี่ก็แสดงว่าแหมไม่รู้นะอย่างหนาเลยนะแต่ที่สำคัญก็คือว่าการพิจารณาอย่างเนี้ยเราก็จะต้องน้อมไปว่าสิ่งนั้นเนี่ยนะคืออะไรซากศพนั้นคือรูปนะซากศพนั้นคือรูปซึ่งแต่ก่อนก็จะมีชีวิตแบบนี้ซึ่งตัวเราเองเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะต้องเหลือรูปอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยคือรูปธรรมนะรูปแต่ละอย่างแต่ละอย่างจะต้องเข้าใจว่ารูปอะไรบ้างแต่นามธรรมที่เข้าไปพิจารณาเนี่ยเราจะสังเกตได้เห็นชัดเจนกว่าใช่ไหมถ้าเราพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานๆเนี่ยนะโดยเฉพาะพิจารณารูปธรรมเนี่ยเมื่อเข้าใจรูปธรรมอย่างดีแล้วเนี่ยนามธรรมที่พิจารณาเนี่ยก็จะค่อยๆปรากฏชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นนะเมื่อเรามีการน้อมไปพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาหรือว่าเจริญให้ติดต่อถ้าเราเจริญติดต่อเราถึงจะเห็นความชัดเจนของสภาวะธรรมก็คือนามขันธ์4เนี่ยเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณชัดเจนขึ้นนะนั้นก็ควรแก่การที่จะนำมาพิจารณาพระภิกษุเดินจงกรมกันทำไมรู้ไหมโยมเดินจงกรมทำไมการปฏิบัติเขาเรียกว่าชาคริยานุโยคชาคริยานุโยคเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าอปันนกะปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดนะการปฏิบัติชาคริยานุโยคก็คือพระภิกษุหลังจากบิณฑบาตกลับมาแล้วฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ถ้าฉันอิ่มใหม่ๆนี่ยังไม่ควรที่จะนั่งเพราะว่าโอกาสที่ถีนมิทะครอบงำก็จะมีแล้วก็ไปทำสรีระกิจอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็มาเดินนะเมื่อเดินพักหนึ่งเมื่อยก็ไปนั่งปกติแล้วนั่งเนี่ยนะจะพิจารณาเจริญปัสสนาก็ได้นะแต่ถ้าพิจารณาพอสมควรแล้วล้าแล้วเหนื่อยแล้วก็ทำสมาธิเจริญสมถะภาวนาเมื่อเจริญสมถะภาวนาแล้วก็ไปเดินถ้านั่งนานนะโอกาสที่ร่างกายจะไม่สัปปายะนะก็มีก็ต้องไปเดินการเดินเนี่ยเหมาะแก่การพิจารณาคือเจริญวิปัสสนานะหรือว่าพิจารณาธรรมะการนั่งเหมาะแก่การเจริญสมถะนะเพราะฉะนั้นก็จะสอนให้พระภิกษุเนี่ยหลังจากกลับจากบิณฑบาตฉันเรียบร้อยแล้วก็ให้นั่งนะเจริญกรรมฐานนะด้วยการนั่งด้วยการเดินจงกรมตลอดวันนะนี่สำหรับผู้ที่เรียนรู้มาดีแล้วปริยัติดีแล้วนะหลังจากนั้นปฐมยามก็ให้เดินจงกรมและนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีก็คือตั้งแต่6โมงเย็นถึงกระทั่งจนกระทั่ง4ทุ่มปฐมยามในมัชฌิมยามก็ให้สำเร็จการนอนด้วยสีหสายาสนะเตรียมตัวที่จะลุกขึ้นพอถึงปัจฉิมยามก็คือตั้งแต่ตี2จนกระทั่งถึง6โมงเช้าก็ให้เดินจงกรมและนั่งนะจนกระทั่งรุ่งเช้าก็ไปบิณฑบาตใหม่แล้วก็ปฏิบัติอยู่อย่างนี้นะนี่สำหรับคนที่ศึกษามาพร้อมมูลแล้วก็จะมีการเดินการนั่งการเดินการนั่งนะการนั่งก็เหมาะกับการเจริญสมถะการเดินก็เหมาะกับการเจริญวิปัสสนาแต่ว่าไม่ได้ตายตัวนะก็สามารถสลับกันได้ฉะนั้นการเดินจงกรมเนี่ยเหมาะกับการที่จะพิจารณาธรรมะโดยเฉพาะน้อมไปในการเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาเนื่องด้วยความคิดนะเพราะว่าอาศัยวิตกเนี่ยเป็นกำลังการที่จะเห็นมีสัมมาทิฏฐิได้ต้องอาศัยสัมมาสังกัปปะเป็นตัวที่เข้าไปขุดคุ้ยหรือว่าเข้าไปเหมือนคนที่จะถากท่อนไม้ต้องอาศัยมือพลิกต้องอาศัยคนอีกคนหนึ่งคอยพลิกไม้ให้นะที่จะถากนะจะทำให้เป็นรูปร่างเหมาะสมนะนะท่านอาศัยสัมมาสังกัปปะนะเข้าไปตรึกเข้าไปมนสิการเข้าไปไข้ครวญเนี่ยนะจนกระทั่งปัญญาก็ค่อยๆเห็นตามความเป็นจริงนั้นการคิดนั้นคิดในเรื่องของธรรมะนะคิดอย่างไรปัญญาก็สามารถที่จะเห็นได้อย่างนั้นนะดีกว่าไปคิดเรื่องอกุศลแน่นอนนะส่วนใครจะบอกว่าเป็นวิปัสสนาหรือไม่เป็นวิปัสสนาก็เรื่องของเขาแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดเราก็ควรจะต้องคิดนะคิดมากก็จะเห็นได้ตามนั้นนะมาดูนิสรณะของรูปข้อที่21พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงนิสรณะของรูปทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกำหนดการกำจัดฉันทราคะในรูปทั้งหลายการละฉันทราคะในรูปทั้งหลายนี้เป็นนิสรณะในรูปทั้งหลายก็คือรูปร่างกายของเราเนี่ยนะ
การที่จะถึงนิสรณะก็คือออกจากรูปนี้ได้ต้องหมายถึงมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ของอริยมรรคอริยมรรคไหนที่จะออกจากรูปนี้ได้รู้ไหมอริยมรรคไหนฮะอนาคามิมรรคอนาคามิมรรคนะความกำหนัดในกามความกำหนัดในรูปเนี่ยนะต้องเป็นพระอนาคามีนะแต่ว่าถ้าเป็นความยินดีในนามธรรมทั้งหลายเนี่ยก็คือต้องเป็นพระอรหันต์นะต้องเป็นพระอรหันต์นะงั้นนิสรณะเนี่ยก็คือเป็นพระนิพพานและอริยมรรคซึ่งมี4ระดับเราก็จะต้องรู้ว่าระดับไหนละกิเลสประเภทไหนได้พระอนาคามีเนี่ยเป็นมรรคที่3นะมรรคที่3อนาคามิมรรคมีพระนิพพานครั้งที่3เป็นอารมณ์ก็จะละกามราคะละปฏิฆะก็คือโทสะได้แต่ว่าความยินดีในนามธรรมนะความยินดีในฌานความยินดีในรูปฌานอรูปฌานภวตัณหาพระอนาคามียังละไม่ได้ต้องเป็นพระอรหันต์แล้วก็ความยินดีที่เป็นภวราคะหรือว่าภวตัณหาเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะยินดีในนามธรรมนะยินดีในนามธรรมนะส่วนกามตัณหานี่ก็จะยินดีในรูปธรรมเป็นส่วนใหญ่ในหน้า11การกำหนดรู้รูปนะก็คือสรุปการทำปริญญาเนี่ยนะปริญญาในรูปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งไม่รู้ชัดอาสาทะของรูปทั้งหลายโดยเป็นอาสาทะไม่รู้ชัดอาทีนวะของรูปทั้งหลายโดยความเป็นอาทีนวะและไม่รู้ชัดนิสรณะของรูปทั้งหลายโดยความเป็นนิสรณะอย่างที่กล่าวนี้ตามความเป็นจริงพวกเหล่านั้นหรือจักรอบรู้รูปทั้งหลายด้วยตนเองหรือว่าจักชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างที่ผู้ปฏิบัติแล้วจักรอบรู้รูปทั้งหลายได้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าไปรู้ตามความเป็นจริงว่าไอ้เจ้ารูปร่างกายเนี่ยนะมันเป็นอัตถาทะคำแปลในพระไตรปิฎกนี่ชอบแปลว่าคุณนะถ้าโยมไปอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยนะแปลว่ากามเนี่ยมีคุณอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นนะรูปเนี่ยมีคุณอย่างนั้นความจริงแล้วคุณตรงนั้นเนี่ยคืออัตถาทะความจริงไม่ได้แปลว่าคุณนะต้องแปลว่าความน่าเพลิดเพลินพอใจเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ของตัณหาหรือว่าเป็นตัวตัณหาแต่เขาไปแปลให้ตรงกันข้ามกับอาทีนวะที่แปลว่าโทษนะอาทีนวะนั่นแปลว่าโทษนะแต่อาสาทานนั่นต้องแปลว่าความน่าเพลินใจความน่าเพลิดเพลินพอใจนะถ้าเราไม่รู้จักอาสาทะของรูปร่างกายที่มันสวยสดงดงามเหล่านี้และไม่รู้จักโทษนะก็คือความเปลี่ยนแปลงความแก่ความเหี่ยวความเจ็บความตายต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ไม่รู้วิธีการในการที่จะออกจากความยึดถือในรูปเหล่านี้นะซึ่งต้องเป็นพระนิพพานหรือว่าอริยมรรคเนี่ยนะเราก็ไม่มีทางที่จะมากำหนดรู้รูปร่างกายนี้ได้ฉะนั้นการกำหนดรู้รูปร่างกายนี้นะก็คือจะต้องรู้อาสาทะด้วยอาทีนวะด้วยและนิสรณะด้วยคือรู้อริยสัจ4นั่นเองรู้อริยสัจ4นะรู้ตัณหาที่มันทำให้เกิดความยินดีพอใจเพลิดเพลินนะก็คือไปรู้อารมณ์รูปร่างกายที่มันยังสดสวยสดงดงามอยู่เนี้ยพยายามที่จะแต่งพยายามที่จะเติมพยายามที่จะเสริมพยายามที่จะทำให้มันดีความจริงแล้วมันเกื้อกูลแก่ตัณหาทั้งนั้นเลยถ้าโยมตกแต่งโยมบำรุงร่างกายโดยที่ไม่มีการพิจารณานะให้รู้ว่าโยมทำตัณหาให้เจริญด้วยนะแต่ถ้าเราตกแต่งเรามีการดูแลบำรุงนะแล้วก็มีสาตกะสัมปชัญญะว่าทำเพื่ออะไรโยมจะหวีผมจะหวีทำไมโยมจะอาบน้ำจะอาบทำไมนะโยมจะทาโลชั่นจะทาทำไมจะทาลิปสติกนี่จะทาทำไมโยมทาทำไมโยมมีสาธารณสัมปชัญญะหรือเปล่านะนั้นก็ต้องมีการพิจารณานะมีการพิจารณาปากปากซีดๆนะปากซีดๆนะไม่น่าดูเลยเป็นอนิจจารมณ์นะโยมทำให้คนอื่นเขาเกิดความเมตตาความรักหรือว่าความอบอุ่นหรือว่าถ้าทำงานเนี่ยนะโยมจะประสบความสำเร็จไหมโยมนะเจริญวิปัสสนาก็เลยแต่งตัวเป็นยายเพิงนะแล้วก็หิ้วถุงกระดาษไปทำงานตกลงโยมจะเงินเดือนขึ้นไหมนะจะมีคนมาติดต่อกับโยมหรือเปล่าเพราะนั้นโยมก็ต้องมีการโยนิโสมนสิการ
นะมีการพิจารณานะว่าเราทำเพื่ออะไรต้องมีการน้อมไปถ้าโยมไม่พิจารณาเนี่ยนะมันเป็นโลภะหมดเลยนะเป็นโลภะเป็นอกุศลพอไม่สมใจนี่พอทาปากนี่ก็ทีแรกไม่ได้โยยสวยเลยนะกะว่าทาให้มันสวยแต่มันดันไม่สวยมันเปื้อนไปถึงแก้มนั่นนะมันก็อ้าวเช็ดแล้วทาอีกนะบางคนแต่งตัวไม่เป็นนะนะเพราะนั้นก็โลภะกับโทสะโลภะกับโทสะตลอดเลยนะท่านก็ต้องมีสัจจะสัมปชัญญะมีการพิจารณาถึงประโยชน์ว่าเราจะทำเพื่ออะไรถ้าอย่างนี้จะไม่เป็นปัจจัยแก่โลภะนะแต่ก็ชั่วขณะเท่านั้นนะเพราะโลภะเนี่ยมันจะเกิดถี่มากกว่าโยนิโสมนสิการดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดอาสาทะของรูปทั้งหลายโดยเป็นอาสาทะรู้ชัดอาทีนวะทั้งหลายโดยเป็นอาทีนวะรู้ชัดนิสรณะของรูปทั้งหลายโดยความเป็นนิสรณะอย่างที่กล่าวนี้ตามความเป็นจริงพวกเหล่านั้นแหละจักรอบรู้รูปทั้งหลายด้วยตนเองได้หรือจักชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างที่ผู้ปฏิบัติแล้วจักรอบรู้รูปทั้งหลายได้ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ก็ต้องรู้ชัดนะว่าไอ้เจ้ารูปร่างกายที่เราตกแต่งที่เราเคยสะสวยอะไรต่างหรือแม้ปัจจุบันนี่นะแม้ว่าจะไม่ค่อยสวยแล้วแต่ก็พยายามที่จะทำให้สวยนะว่ามันมีอัสสาทะอะไรนะอะไรเป็นอัสสาทะของมันและอะไรเป็นอาทีนวะนะโทษของรูปเหล่านี้คืออะไรควรจะต้องแจ่มแจ้งนะโดยนัยยะของพระสูตรด้วยนัยยะของพระอภิธรรมด้วยแล้วก็รู้วิธีการในการที่จะทำให้ถึงพระนิพพานซึ่งก็คือนิสรณะกับอริยมรรคนะนิสรณะก็คือนิพพานกับมรรคอริยมรรคต่อไปอาสาทะของเวทนาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงอาสาทะของเวทนาทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ในสมัยใดภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารและสุขเกิดแต่วิเวกมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ในสมัยนั้นย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายตนบ้างย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายผู้อื่นบ้างย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายทั้งสองฝ่ายบ้างในสมัยนั้นย่อมเสวยเวทนาอันไม่เบียดเบียนนั่นแหละอันไม่มีความเบียดเบียนนั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอาสาทะของเวทนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งเวลาที่พูดถึงเวทนาเนี่ยนะท่านจะให้ความสำคัญกับพวกฌานเพราะว่ากุศลจิตของเราก็ตามอกุศลจิตของเราก็ตามที่มีเวทนาเนี่ยนะเวทนามันจะเป็นสุขโสมนัสอย่างไรก็ไม่เทียบเท่ากับเวทนาในฌานจิตเพราะฉะนั้นเวทนาในฌานจิตเนี่ยนะจะมีกำลังมากกว่าซึ่งคนในสมัยนั้นเนี่ยในสมัยอดีตกาลเขามีปัญญาในการที่เจริญฌานกันนะแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครเลยที่จะไม่ยินดีติดใจพอใจในฌานพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงให้เห็นชัดนะว่าเวทนาในฌานเนี่ยมันมีกำลังมันสุขมันปราณีตมากกว่าก็เลยแสดงเวทนาในฌานซึ่งจะต้องรู้ว่าอัตตาทะของเวทนานั้นก็คือทำให้ตัณหาเกิดขึ้นทำให้มีความยินดีพอใจนะนี่เป็นอัตตาทะแล้วเวทนาของเราที่เราต้องการปัจจุบันเนี่ยนะมันเป็นปัจจัยแก่การทำบาปได้เราแสวงหาสุขเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นปัจจัยแก่การทำบาปได้แต่ถ้าคนเขามีเวทนาในฌานเนี่ยจะไม่เป็นปัจจัยแก่การทำบาปเลยเพราะว่าคนที่จะได้ฌานศีลเขาจะต้องดีมากถ้าได้ฌานแล้วเขายิ่งจะต้องรักษาศีลให้อุกฤษดีขึ้นเพราะว่ากลัวฌานเสื่อมนะเพราะนั้นก็เลยแสดงนะว่าเวทนานี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่คิดทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็คือทำลายตนหรือทำลายผู้อื่นนะแต่ว่าก็จะเป็นปัจจัยแก่ตัณหาถ้าไม่กำหนดรู้ถ้าไม่พิจารณาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ในสมัยใดภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดขึ้นแต่สมาธิอยู่
ในสมัยนั้นย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายตนบ้างไม่คิดทำลายผู้อื่นบ้างไม่คิดทำลายทั้งสองฝ่ายบ้างในสมัยนั้นย่อมเสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนนั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอัสสาทะของเวทนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็จะแสดงเวทนาในชั้นที่1ในชั้นที่2ในชั้นที่3ในชั้นที่4จนกระทั่งในชั้นที่4นี่ก็เป็นขั้นสูงแล้วนะแต่แม้ถึงบางคนเจริญถึงอรูปฌานก็แล้วแต่นะก็ยิ่งจะปราณีตมากขึ้นจะไม่ทำการทำลายตนหรือทำลายผู้อื่นมีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะก็ต้องเอามากำหนดรู้ทั้งหมดนั่นแหละอันนี้เป็นอัสสาทะของเวทนานะก็คือความสุขหรือว่าอุเบกขาที่มันประณีตมากๆเลยถ้าเป็นกามาจรจิตของพวกเราเนี่ยนะโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาเนี่ยโสมนัสมีกำลังมากกว่าอุเบกขานะไม่ว่าจะเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลก็ตามถ้าเป็นกุศลโสมนัสจะมีผลมากกว่ากุศลอุเบกขาถ้าเป็นโลภะโสมนัสก็จะมีโทษมากกว่าโลภะที่เป็นอุเบกขาถ้ากามาวจรนี่โสมนัสมีกำลังมากกว่าอุเบกขาแต่ถ้าเป็นรูปาวจรอุเบกขามีกำลังมากกว่าโสมนัสนะเพราะว่าโสมนัสนั้นเกิดกับฌาน1 2 3 4โดยปัญจกนัยแต่ถ้าอุเบกขาเกิดกับฌานที่5ที่มันมีกำลังมากกว่าเพราะฉะนั้นเวทนานั้นปราณีตมากแล้วก็ยากว่าคนเจริญฌานแล้วจะไม่ติดในฌานนี่จะไม่มีเลยนะนอกจากผู้ที่เจริญวิปัสสนาถ้าเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะก็จะสามารถกำหนดรู้ว่าฌานเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโลภะจึงไม่เข้าไปติดนะเพราะฉะนั้นอานิสงส์หรือว่าอัสสาทะนะของการที่มีเวทนาในฌานก็คือมันทำให้เกิดอัสสาทะนั่นเองคือความน่าเพลิดเพลินพอใจซึ่งเราก็จะต้องกำหนดรู้เหมือนกันแม้ว่าเราไม่มีฌานนะแต่ว่าเป็นอกุศลก็ตามหรือว่าเป็นกุศลก็ตามเนี่ยนะหรือว่าวิบากต่างๆซึ่งเราเองเนี่ยนะเรากระทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อความสุขเพื่อความสมนัสจะเห็นสีเราก็ต้องการสีสวยๆเพื่อให้เกิดสมนัสเวทนาจะอยากจะได้ยินเสียงเราก็อยากจะได้ยินเสียงเพราะๆเพื่อจะได้เกิดสุขเวทนาสมนัสเวทนาอยากได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสก็เพื่อที่จะได้สมนัสเวทนานะวันนี้ไม่รู้ข้างนอกเขาเลี้ยงขนมอะไรแต่ถ้าเป็นขนมถูกใจเราก็จะได้สมนัสเวทนาถ้าขนมไม่ถูกใจเป็นอะไรนะถ้าโยมไม่เจริญสติปัฏฐานมันก็จะกลายเป็นโทมนัสนะนั้นก็ให้รู้เลยว่าเราก็แสวงหาสุขเวทนาสมนัสเวทนาเราจึงควรรู้ว่าสุขสมนัสเหล่านั้นเนี่ยเป็นอัสสาทะคือมันเป็นอารมณ์ของตัณหาซึ่งตัณหาก็เป็นอัสสาทะด้วยอัสสาทะตกลงมีเท่าไหร่นะอัสสาทะ5อย่างนะอัสสาทะ5อย่างตามเนติปกรณ์ก็คืออิทธารมณ์ทั้งหลายแล้วก็ความสุขความโสมนัสนะตัณหาวิปลาสนะ5อย่างนะส่วนอาทินวะก็คือเป็นอนิถารมณ์นะแล้วก็ความทุกข์ความโทมนัสแล้วก็ทุกขตา3ทุกขตา3คือทุกขทุกข์นะวิปริณามทุกข์แล้วก็สังขารทุกข์นะนี่คืออาทีนวะอาทีนวะ6อย่างส่วนอาสาทะ5อย่างนะอันนี้เราก็ควรจดจำไว้นะจะได้เวลาอ่านพระไตรปิฎกหรือว่าได้ยินสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นอนิถารมให้รู้ว่านั่นเป็นอาทีนวะไตรลักษณ์ทั้งหลายก็เพื่อที่จะให้เห็นอาทีนวะนะความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นอาทีนวะทั้งนั้นเลยมาดูอาทีนวะของเวทนาบ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงอาทีนวะของเวทนาทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นอาทีนวะของเวทนาทั้งหลายแม้ว่าเป็นสุขก็จริงแต่ว่าความสุขนั้นมีการเกิดดับมันไม่เที่ยงไอ้ความไม่เที่ยงนี่แหละเป็นโทษถ้ามันเปลี่ยนจากสุขเวทนาไปคือสุขเวทนามันเปลี่ยนมันดับไปแล้วกลายเป็นอะไรโยมก็กลายเป็นทุกข์กลายเป็นโทมนัสเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความสุขเนี่ยนะสุขโสมนัสเขาเรียกว่าวิปริณามทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะแปรปรวนส่วนทุกขเวทนาโทมนัสเวทนาเขาเรียกว่าทุกขทุกข์
ป็นทุกข์จริงสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าเป็นสังขารทุกข์ก็ไม่พ้นจากขันห้านะนั้นขันห้าทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เป็นโทษนะถ้าเราพิจารณาว่าเจ้าเวทนาแม้เป็นสุขโสมนัสก็จริงแต่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละเป็นอาทีนวะเราก็จะได้เห็นด้วยความเป็นโทษเพราะฉะนั้นต้องเอามาเจริญนะเอามาพิจารณาว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ไม่ใช่เวทนาเท่านั้นเพราะว่าเวทนาก็เกิดกับสัญญาถ้าเวทนาไม่เที่ยงสัญญาจะเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงเหมือนกันถ้าสัญญาไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสังขารขันธ์จะเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณขันธ์จะเที่ยงหรือเปล่าก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นพิจารณาเวทนาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เท่ากับว่าพิจารณาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยเพราะว่าเป็นนามขันธ์เหมือนกันนะนิสรณะของเวทนาข้อ28พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงนิสรณะของเวทนาทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในเวทนาทั้งหลายเสียได้นี้เป็นนิสรณะของเวทนาทั้งหลายอันนี้พูดถึงขั้นสูงสุดเลยก็คือขั้นนิพพานที่มีอริยมรรคอรหัตมรรคนะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะอันนี้เป็นอรหัตมรรคจึงสามารถที่จะกำจัดฉันทราคะในเวทนาทั้งหลายนะเป็นอรหัตมรรคซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าก่อนที่จะถึงอรหัตมรรคนั้นก็ต้องไล่วิปัสสนาญาณมานะก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เราต้องเข้าไปกำหนดรู้เวทนาถ้ารู้เวทนาแล้วก็จะต้องรู้เอาขั้นหยาบๆนะถ้ากำหนดรู้รูปต้องรู้ว่ามาจากสมุฏฐาน4ถ้ากำหนดรู้นามธรรมเมื่อไหร่ต้องไม่ลืมว่าอาศัยทวารอารมณ์วัตถุสัมปยุตตธรรมนะนี่พิจารณาหยาบๆนะก็คือพิจารณาโดยความเป็นปัจจัยเนี่ยแสวงหาปัจจัยอ่ะถ้าพิจารณานามขันธ์จิตเจตสิกนามขันธ์4เนี่ยต้องรู้ว่านามขันธ์ทั้งหลายต้องมีอารมณ์ต้องมีทวารต้องมีวัตถุต้องมีสัมปยุตตธรรมนะก็จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นมีความมั่นคงมากขึ้นว่าเจ้านามธรรมเหล่านี้มีปัจจัยให้เกิดแสดงว่ามันต้องไม่ใช่อัตตาตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้และไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะไม่ใช่อัตตาตัวตนด้วยนะการกำหนดรู้เวทนาเขาเรียกว่าเวทนาปริญญาข้อ29พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งไม่รู้ชัดอาสาทะของเวทนาทั้งหลายโดยเป็นอาสาทะไม่รู้ชัดอาทีนวะของเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นอาทีนวะไม่รู้ชัดนิสรณะของเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นนิสรณะอย่างที่กล่าวมานี้ตามความเป็นจริงพวกเหล่านั้นหรือจักรอบรู้เวทนาทั้งหลายด้วยตนเองหรือว่าจักชักจูงผู้อื่นเพื่อเป็นอย่างที่ผู้ปฏิบัติแล้วจักรอบรู้เวทนาทั้งหลายได้ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ฉะนั้นอสาทะของเวทนานั้นก็คือสุขโสมนัสนั่นเองนะซึ่งสุขโสมนัสนั้นเกิดจากเวทนาที่เป็นสุขเวทนาใช่ไหมนะเวทนาเนี่ยนะตัวมันเป็นสุขนะเป็นโสมนัสแต่มันก็เป็นปัจจัยแก่ความสุขโสมนัสต่อไปด้วยนะแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาด้วยฉะนั้นตัวสุขโสมนัสก็เป็นอิทธารมอาสาทะมี5ไงนะอิทธารมนะสุขโสมนัสตัณหาวิปลาสเวทนาก็เป็นอิทธารมแก่เวทนาหลังๆได้นะก็คือทำให้เกิดความสุขสุขแรกเป็นปัจจัยกับสุขหลังๆสมนัสแรกเป็นปัจจัยกับสมนัสหลังๆได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้อัสสาทะทั้งหมดเลยนะและอาทีนวะของเวทนาด้วยว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะแล้วก็นิสรณะนะการออกดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดอัสสาทะของเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นอัสสาทะรู้ชัดอาทีนวะของเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นอาทีนวะรู้ชัดนิสรณะของเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นนิสรณะอย่างที่กล่าวมานี้ตามความเป็นจริงพวกเหล่านั้นแหละจักรอบรู้เวทนาทั้งหลายด้วยตนเองได้หรือจักชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างที่ผู้ปฏิบัติแล้วจักรอบรู้เวทนาทั้งหลายได้ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้นะถ้ารู้อาสาทะของเวทนาถ้ารู้อาทีนวะถ้ารู้นิสรณะของเวทนาจริงๆจึงสามารถที่จะทำเวทนาปริญญาได้นะเวทนาปริญญานะก็คือการรอบรู้เวทนาทั้งหลายซึ่งถ้ารอบรู้เวทนาทั้งหลายได้นะก็ต้องรอบรู้จิตตะ
จิตตาได้นะก็เป็นจิตตานุปัสสนาเวทนาปริญญาก็คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้ารู้จิตเข้าไปทำปริญญาในจิตก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าเข้าไปทำปริญญาในสัญญาและสังขารก็คือธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าเข้าไปทำปริญญาในกามคุณ5หรือว่ารูปร่างกายก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานตกลงสูตรนี้แสดงสติปัฏฐานหรือเปล่าเนี่ยฮะทุกสูตรนะโยงใยถึงกันหมดเลยถ้าเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงพระนิพพานนะโยงใยถึงกันหมดนั้นเราก็จะต้องมีการสงเคราะห์ทำความรู้ทำความเข้าใจแล้วก็เชื่อมโยงถึงกันนะเพราะว่าสติปัฏฐานนี้เป็นเอกายโนเอกายนมักเป็นหนทางทางเดียวที่จะทำให้ถึงพระนิพพานพระพุทธเจ้าแสดงสูตรไหนก็ตามถ้ามีคนบรรลุนะสงเคราะห์ลงในอริยสัจ4ได้หมดแล้วก็เป็นแนวทางเดียวกันก็คือต้องมีการเจริญสติปัฏฐานนะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแลจบมหาทุกขคันธสูตรที่3อันนี้มาจากมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสนะวิธีการในการปฏิบัตินะอาศัยการประมวลนะโยมเมื่อวานก็มีคนมาถามเหมือนกันว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไรนะเริ่มต้นทำอย่างไรอาตมาก็บอกว่าวิธีการปฏิบัตินี้ไม่เหมือนกับมาม่าไวๆนะโยมต้องปรุงเองโยมต้องปรุงเองเพราะฉะนั้นโยมเนี่ยจะต้องฟังจนกระทั่งประมวลได้แต่หลักเลยเนี่ยหลักเลยก็คือว่าโยมจะต้องเข้าใจนามรูปก่อนนะโยมจะต้องมีความรู้สึกว่าเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมในทุกๆอารมณ์ทุกๆทวารจะต้องเข้าใจว่าเป็นนามเป็นรูปหมายถึงว่ามีความรู้สึกมีความเห็นมีความรู้ชัดว่าเป็นนามธรรมรูปธรรมจริงๆซึ่งต้องอาศัยสัญญาต้องอาศัยการตรึกมันถึงจะมีความรู้สึกคือมีปัญญาในการที่เห็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเรามีความเข้าใจแจ่มแจ้งในนามธรรมรูปธรรมจริงๆแล้วเนี่ยเราจึงค่อยไปพิจารณาโดยความเป็นปัจจัยนั้นโยมจะพิจารณาด้วยความเป็นขันธ์ด้วยความเป็นธาตุมันก็จะไม่พ้นจากการพิจารณานามรูปแล้วก็ปัจจัยนะอันนี้เป็นขั้นต้นเขาเรียกว่าญาตปริญญานะซึ่งญาตปริญญานี้ต้องอาศัยข้อมูลจากการศึกษาจากการฟังจนกระทั่งเข้าใจอ่ะถ้าฟังจนกระทั่งเข้าใจโยมก็จะน้อมไปในการที่จะปฏิบัติได้ซึ่งต้องอาศัยการประมวลของโยมเองด้วยเพราะว่าแม้ฟังขั้นตอนวิปัสสนาญาณทั้ง16แล้วเนี่ยแต่ละคนก็ยังจะไม่เข้าใจเหมือนกันหรอกนะเพราะนั้นโยมจะต้องไปประมวลจนกว่าจะเข้าใจตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นก็คือเริ่มต้นโยมต้องละสักกายทิฏฐิก่อนนะนี่ละชั่วคราวนะเป็นตทังคปหานะขั้นที่2ก็คือโยมจะต้องละความเห็นผิดที่เข้าใจหรือว่ายึดถือว่านามรูปนี้มันเกิดลอยๆหรือว่าไม่มีเหตุเกิดขึ้นนะก็คือต้องกำหนดรู้ปัจจัยนั่นเอง2ขั้นนี้นะเขาเรียกว่าญาตปริญญานะถ้าโยมสามารถปฏิบัติได้2ขั้นนี้แล้วอันนี้ค่อยมาน้อมพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่เขาเรียกว่ายกขึ้นสู่ไตรลักษณ์นะอันนี้จะเริ่มเป็นตีรณปริญญาอ้าวใครมีข้อสงสัยอะไรไหมสงสัยไหมว่าถึงเวลาหรือยังอ้าวโยมเชิญถามนะอีก1นาทีฮะหยุดเท่าไหร่โยมอ้าวโยม3:15 นะอยู่ใน15นาที3:10หรือ3:15นี้ที่นี้เขียน15ขอเชิญโยมไม่ดังไหมโต๊ะร้อยหนึ่งสองสามโยมขอกราบนมัสการถามพระอาจารย์จะค่ะว่าในมหาทุกขขันธสูตรเนี่ยเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงโทษของขันธ์5แค่รูปกับเวทนาเจ้าคะหรือว่าเป็นเพราะว่าตอนอัญญะที่พระภิกษุไปสนทนากับอัญญะเดรถีและอัญญะเดรถีตั้งหัวข้อมาแค่เจริญพรเจริญพรเขาก็พูดแค่นี้ไงเพราะว่าเป็นที่รู้กันนะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับพวกฝรั่งพวกฝรั่งเขาจะมีประเพณีอันนี้ใช่ไหมใครไปเมืองนอกคือว่าจะเลี้ยงแขกกี่คนนะก็จะต้องถามก่อนนะว่าจะกินหรือเปล่าจะกินกี่คนก็จะหุงแค่นั้นนะใช่ไหมนะเขาไม่หุงเหลือหุงทิ้งใช่ไหม
พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีคำสอนแบบเหลือเฟือนะถ้าไม่มีประโยชน์แล้วพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงนะจะแสดงเฉพาะมีประโยชน์นะให้ได้ความรู้ให้ได้บรรลุแค่นั้นนะไอ้คำพูดเหลือเฟือนี่ไม่เอานะพระพุทธเจ้าไม่แสดงสำหรับคนมีปัญญาเนี่ยนะคือเวทนาเนี่ยเป็นสิ่งที่หยาบที่สุดในบรรดานามขันธ์4ใช่ไหมบรรดานามขันธ์4เนี่ยเวทนาเนี่ยหยาบที่สุดเพราะฉะนั้นสำหรับคนมีปัญญาก็จะรู้เลยว่าถ้ากำหนดรู้เวทนาเนี่ยนะอย่างไรเสียก็จะต้องรู้สัญญาสังขารและวิญญาณแล้วโดยนัยยะนะของเนติปกรณ์เนี่ยคือลักษณะหาระเนี่ยนะเป็นที่รู้กันนะว่าในเมื่อรู้เวทนาได้ก็ต้องรู้สัญญาได้ต้องรู้สังขารได้ต้องรู้วิญญาณได้นะหลักการเหล่านี้มีทั่วไปในพระไตรปิฎกนะแต่ว่าพระมหากัจจายนะเนี่ยท่านแสดงยกมาให้เห็นเลยว่าลักษณะหาระเนี่ยหมายถึงว่าถ้าธรรมะที่เป็นนัยยะเดียวกันเนี่ยแม้แสดงอย่างหนึ่งก็เป็นอันแสดงหมดแล้วเช่นถ้าแสดงว่านะให้เจริญกายคตาสติให้เจริญกายคตาสตินะก็เป็นอันรู้กันว่านี้คือกายานุปัสสนาแต่หมายถึงว่าต้องเจริญเวทนาคตาสติคือเวทนานุปัสสนาด้วยต้องเจริญจิตตาคตาสติคือจิตตานุปัสสนาด้วยและต้องเจริญธรรมาคตาสติคือธรรมานุปัสสนาด้วยแต่ทำไมพระพุทธเจ้าแสดงแค่กายคตาสติเท่านั้นเพราะว่าบุคคลนี้เป็นตัณหาจริตเมื่อเป็นตัณหาจริตก็ควรจะเจริญกายานุปัสสนาใช่ไหมแต่ว่าหมายถึงเจริญกายานุปัสสนามากเป็นพิเศษแต่เวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาก็เจริญตามกาลตามโอกาสแต่เจริญกายานุปัสสนานี้พิเศษนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เข้าใจอย่างนี้นะเพราะว่าของบางคนเจริญกายานุปัสสนาเป็นตัณหาจริตก็เจริญแต่กายานุปัสสนาอย่างเดียวแล้วก็เจริญบัพพะเดียวด้วยใช่ไหมแต่ความจริงแล้วกายานุปัสสนานั้นมีตั้ง14บัพพะนะก็สามารถเจริญได้หลายๆบัพพะนะเพราะว่าเราเองก็มีลมหายใจใช่ไหมควรรู้ไหมลมหายใจมีลมหายใจแต่ไม่รู้ก็แสดงว่าไม่มีสติสัมปชัญญะอ่ะแล้วทุกคนมียืนเดินนั่งนอนหรือเปล่ายืนเดินนั่งนอนก็มีกันทุกคนก็ควรจะต้องรู้สึกตัวว่ามีรูปอะไรที่เป็นไปเกิดจากนามอะไรที่ทำให้ยืนเดินนั่งนอนและทุกคนก็ต้องมีการก้าวไปถอยกลับแลเหลียวเหยียดคู่มีการแต่งตัวใส่เสื้อผ้ากินดื่มเคี้ยวลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะต่างๆทุกคนก็มีอ่ะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องมีความรู้สึกตัวใช่ไหมแล้วก็แต่ละคนก็มีอาการ32หมดเลยนะสวยสะอาดกันทุกคนหรือเปล่าเปล่าเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เอามาพิจารณาก็เป็นความหลงลืมสติแล้วทั้งตัวของเราตั้งแต่ผมจรดเท้าเนี่ยนะอาการของธาตุสี่เหล่านี้มันก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้น้อมนำเอามาพิจารณานั่นเองความแข็งความอ่อนความร้อนความเย็นความตึงความไหวความเอิบอาบเกาะกลุ่มเหล่านี้ธาตุดินน้ำไฟลมเหล่านี้มีอยู่ตลอดเวลาวันวันหนึ่งเราก็เอาของแข็งก็คือธาตุดินเข้าไปบ้างใช่ไหมแล้วก็เอาออกด้วยหรือเปล่าเอาออกด้วยแล้วก็เอาของเหลวก็คือธาตุน้ำเข้าไปแล้วเอาออกด้วยไหมก็ออกเอาธาตุไฟเข้าไปหรือเปล่าแล้วก็เอาออกด้วยเอาธาตุลมเข้าเอาธาตุลมออกนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวเราก็คือธาตุสี่นะนั้นจตุธาตุวัฏฐานก็เป็นกรรมฐานหนึ่งในกายานุปัสสนาแล้วก็เรายังไงก็จะต้องเป็นป่าช้าแน่นอนเลยป่าช้า9อย่างนี่นะต้องเป็นซากศพแน่นอนแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่เป็นตามขั้นตอนถ้าตามขั้นตอนก็คือเมื่อเขาเอาไปทิ้งป่าช้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปตามขั้นตอนเลยนะก็คือวันที่1วันที่2วันที่3มันก็จะเริ่มอืดใช่มั้ยอืดพองเสร็จแล้วเดี๋ยวก็สัตว์ก็จะมากัดกินมันก็จะกลายเป็นกระดูกนะที่มีเอ็นรัดมีเนื้อมีเลือดติดอยู่แล้วก็สัตว์มันก็ค่อยๆกินไปเนื้อเลือดก็หมดไปเหลือแต่กระดูกที่มีเอ็นรัดนะนานๆไปเอ็นมันนะเปื่อยไปก็กลายเป็นกระดูกนะเป็นไปตามทิศต่างๆเนี่ยนะนี่เป็นไปตามลำดับแต่ว่าปัจจุบันนี้ของเราพอตายได้วันเดียวเขาก็ฉีดฟอร์มาลีนแล้วใช่ไหมนะก็เลยไม่อืดพองเลยตอนนี้นะเสร็จแล้วก็พอสวด7วันเสร็จก็เผาเลยก็เลยมองไม่เห็นนะขั้นตอนของป่าช้า9อ่ะนะงั้นชีวิตจริงของเราเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าแสดงตามความเป็นจริงนั้นเราก็ควรจะเอามาพิจารณาเพื่อให้เกิดความสลดใจความสลดใจนี่ดีหรือไม่ดีโยม
ความสลดใจด้วยปัญญานะดีความสลดใจหมายถึงโอตตัปปะที่เป็นไปกับปัญญานะจะต้องมีความเกรงกลัวภัยเกรงกลัวภัยในอบายเกรงกลัวภัยในการเกิดเกรงกลัวภัยในวัฏฏะนั้นมีปัญญาที่เป็นไปกับโอตตัปปะคือความกลัวจึงทำให้เกิดความสลดใจเมื่อเกิดความสลดใจก็จะได้น้อมไปไหนก็จะได้น้อมไปในการที่จะเจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกุศลที่เป็นไปในสมถะกับวิปัสสนานะยังมีอะไรใส่ไหมอันนี้ก็เป็นพระสูตรนะสูตรหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นโทษนะของโทษของกามนะโทษของรูปร่างกายแล้วก็โทษของนามธรรมทั้งหลายซึ่งก็เอาหัวข้อของเวทนามาตั้งเนี่ยนะก็เป็นเหตุในการที่จะทำให้เราเนี่ยมีการคิดน้อมไปในการที่จะออกจากกามเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นโทษของกามไม่เห็นโทษของภพเราก็จะไม่คิดออกจากกามออกจากภพนะของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ตั้งความปรารถนากันดีแล้วนะว่าปรารถนาให้ถึงพระนิพพานแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจในการที่เห็นโทษของกามโทษของภพบ่อยๆนะวันหนึ่งคิดถึงพระนิพพานกี่ครั้งโยมวันหนึ่งคิดถึงกี่ครั้งหรือว่าวันนี้คิดถึงพระนิพพานหรือยังแต่ว่าวันหนึ่งเราคิดถึงกามกี่ครั้งวันหนึ่งนะนับไม่ถ้วนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะออกง่ายหรือออกยากเนี่ยออกยากแน่นอนแต่ถ้าเราพิจารณาถึงโทษของกามบ่อยๆพิจารณาถึงโทษของภพหรือว่าโทษของรูปร่างกายนี้บ่อยๆนะใจจึงจะน้อมไปในพระนิพพานคนที่มีใจน้อมไปนี้พระนิพพานนี้สังเกตได้ยังไงเราจะได้รู้ว่าเราน้อมไปหรือยังนะคนที่จะน้อมไปในพระนิพพานนี่สังเกตได้ยังไงสังเกตได้ก็คือว่ามีสติที่จะระลึกเป็นไปในสติปัฏฐานบ่อยๆนะคนที่เจริญสมถะวิปัสสนาบ่อยแสดงว่าใจน้อมไปในพระนิพพานมากขึ้นแล้วนะเพราะว่าสมถะวิปัสสนานั้นเป็นทางของพระนิพพานใช่ไหมมีทางอื่นไหมไม่มีนะถ้าคนที่เจริญสมาธิบ่อยเจริญวิปัสสนาบ่อยเนี่ยก็แสดงว่ามีจิตใจโน้มไปในพระนิพพานเพราะว่าการที่จะถึงพระนิพพานได้ต้องสิ้นตัณหาและอวิชชาใช่ไหมเจริญสมถะเพื่อละตัณหาเจริญวิปัสสนาเพื่อละอวิชชานะงั้นการจะถึงพระนิพพานได้จะต้องมีอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วก็ประหารอวิชชาแล้วก็ตัณหาโดยเด็ดขาดแต่ว่าก่อนที่จะประหารโดยเด็ดขาดนั้นจะต้องสำรอกก่อนต้องมีการสำรอกนะสำรอกโดยตัดทางค้าประหารด้วยวิปัสสนาแต่สำรอกด้วยวิขัมภนประหารด้วยสมถะก็ต้องเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาเจริญสมถะตามการเจริญวิปัสสนาตามการแล้วก็ในระหว่างนี้นะในระหว่างนี้ก็จะต้องมีการฟังธรรมะและสนทนาธรรมะตามการด้วยนะเพราะว่าแม้ว่าเราเจริญสมถะวิปัสสนาก็จริงแต่ถามว่ากิเลสหมดหรือยังล่ะกิเลสหมดหรือยังกิเลสก็ยังไม่หมดแม้ว่ามีการเจริญสมถะวิปัสสนานะเพราะฉะนั้นสมถะวิปัสสนานั้นก็ยังเป็นอารมณ์ของกิเลสได้นะแล้วก็ในระหว่างเจริญสมถะวิปัสสนานี้กิเลสก็ยังสามารถที่จะมาแทรกหรือว่าทำให้เบื่อทำให้ไม่อยากเจริญนะจะต้องมีการยกจิตมีการข่มจิตมีการทำจิตให้ร่าเริงซึ่งเกิดจากการที่เราจะต้องมีสาตการสัมปชัญญะมีสัปปายะสัมปชัญญะหรือว่ามีเขาเรียกว่าปาริหาริยะปัญญาปัญญาที่เป็นตัวบริหารเป็นตัวจัดการว่าเวลานี้ควรทำอะไรนะเวลานี้ควรที่จะต้องฟังธรรมะแล้วใช่ไหมเวลานี้เป็นเวลาที่ควรจะต้องสนทนาหรือเปล่าหรือว่าเป็นเวลาที่จะเจริญสมถะหรือว่าเป็นเวลาที่จะเจริญวิปัสสนาอันเนี้ยเนปกะปัญญาหรือว่าปาริหาริยะปัญญาเนี่ยนะเป็นตัวที่คอยจัดการเป็นตัวที่คอยบริหารเป็นตัวที่คอยสั่งการนะถ้าเราเจริญแต่สมถะอย่างเดียวไปไม่รอดนะเพราะว่าเจริญสมาธิสมาธิมากนะเป็นเหตุที่จะทำให้น้อมไปสู่โกสัจฉะความเกียจคร้านนะถ้าเจริญวิปัสสนามากโดยฝ่ายเดียวไม่รู้เวลาก็อาจจะทำให้ฟุ้งซ่านวิปัสสนานั้นใกล้ความฟุ้งซ่านได้นะเพียรมากพิจารณามากถ้าพิจารณามากๆเนี่ยนะอะไรทำงานหนักนะอะไรทำงานหนักรู้ไหมวิตกทำงานหนักนะเวลาที่เราคิดมากๆคิดมากๆเนี่ยนะไอ้ส่วนที่มันจะปวดที่สุดนี่ปวดตรงไหน
จริงๆแล้วมันน่าจะปวดใจเนาะเพราะว่าจิตที่คิดนี่เกิดที่ไหนเกิดที่หาทิยวัตถุนะแต่ทำไมไปปวดที่หัวเพราะอะไรนะสมองกับจิตนี่ทำงานสัมพันธ์กันนะโยมสมองกับจิตเนี่ยทำงานสัมพันธ์กันแม้ว่าไม่ใช่เป็นที่เกิดของจิตก็จริงแต่สมองเนี่ยจะเป็นตัวที่รับนะเหมือนกับว่าเป็นการถ้าทางโลกก็เรียกว่าเป็นการรับคำสั่งอะแล้วก็เป็นการสั่งการจะสังเกตได้ว่าที่รวมของสมองเนี่ยจะมีเส้นประสาทมากเลยทีเดียวใช่ไหมนะมันเป็นที่รวมเหมือนกับเป็นจุดที่รวบรวมศูนย์กลางของการทำงานจิตคิดยังไงก็จะต้องมีการส่งไปที่สมองนะเขาพิสูจน์กันเนี่ยนะคนตายผ่าแล้วเนี่ยนะก็เอาไฟฟ้าไปจี้ที่สมองพอไปจี้จุดนี้มือซ้ายขยับไปจี้จุดนี้มือขวาขยับนะขาขยับนะเนื้อตัวขยับได้ตายแล้วนะแต่เอาไฟฟ้าไปจี้เนี่ยมันสามารถที่จะขยับเขยื้อนได้แสดงว่าสมองเนี่ยมันมีส่วนของประสาทที่สัมพันธ์กับทุกส่วนในร่างกายเลยแล้วก็นี่ทางวิทยาศาสตร์เขาทำกันนะว่าคนตายไปแล้วเนี่ยภายในกี่ชั่วโมงเนี่ยนะเขาสามารถที่จะไปถ่ายรูปหรือจะไปทำอะไรไปเข้าเครื่องเนี่ยเอาสมองเนี่ยติดนะมีการติดไฟฟ้าสายไฟต่างๆไปเข้าเครื่องของเขาเนี่ยสามารถที่จะเห็นภาพเป็นเงาได้จากสมองเนี่ยนะสามารถเห็นภาพเป็นเงาเงาได้นะเพราะว่าสมองเนี่ยมันเหมือนกับว่าทรงจำเอาไว้ใช่ไหมสมองดีนี่จำเก่งหรือเปล่านะทำไมโยมชอบกินโกะเพราะว่าบำรุงสมองใช่ไหมแต่ความจริงแล้วอะไรเป็นตัวจำจิตเป็นตัวสัญญาเป็นตัวจำนะสัญญาเกิดกับจิตนะไม่ได้เกิดที่สมองแต่ถามว่าถ้ารูปดีเนี่ยนะจิตจะดีด้วยหรือเปล่าดีนะสัญญาจะดีด้วยไหมดีเพราะฉะนั้นให้รู้ว่ารูปเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่นามธรรมด้วยนะนามธรรมจะดีเพราะรูปดีนะนามธรรมไม่ดีเพราะรูปไม่ดีก็ได้นะเช่นโยมดื่มสุราลงไปนี่เป็นยังไงจิตปกติเลยไหมนะไม่ปกติเลยนะสัญญาความจำก็จะผิดเพี้ยนไปเลยแต่ถ้ามียามบำรุงสมองนะถ้าเกิดมีอาหารดีๆนะเป็นปัจจัยแก่สติแก่ปัญญาได้ด้วยนะพระพุทธเจ้าจึงแสดงถึงเรื่องของอาหารสัปปายะว่าอาหารสัปปายะนั้นเป็นปัจจัยแก่การที่จะทำให้สมถะวิปัสสนาเจริญจนกระทั่งบรรลุมรรคผลได้นะสัปปายะทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นรูปนะอุตุสัปปายะอาหารสัปปายะเสนาสนะสัปปายะพวกนี้เกื้อกูลแก่การที่จะทำให้กุศลเจริญได้เหมือนกันช่วงนี้ก็คงจะได้เวลาพักก่อนนะ